พี่น้องชาวนนทบุรีและพี่น้องชาวไทยที่รับชมทางอินเทอร์เน็ตทีวีของไทย Voice ทั่วประเทศที่รักครับก่อนผมจะปราศัยจะขอแนะนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเรายกทีมนะครับยกทีม6คนไม่ปล่อยให้ประชาธิปัตย์เหลือแม้แต่คนเดียวครับท่านแรกครับสสอดีตท่านที่ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมเป็นที่รักของพี่น้องชาวนนทบุรีเขต1เขต2นะครับท่านอดีตรัฐมนตรีอุดมเดชรัตนเสถียรน้องใหม่2ท่านครับน้องใหม่ท่านแรกเป็นผู้หญิงครับแต่ความจริงเก่าด้านการเมืองเป็นสจหลายสมัยสามีท่านเคยเป็นอดีตสสนะครับท่านสสวลัยพรอัจฉริยะประสิทธิ์ครับบังรวยอีกท่านหนึ่งนะครับเขตเมืองเหมือนกันครับสสเก่าแล้วครับหลายสมัยครับปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการแรงงานนะครับท่านสสนิทัศน์ศรีนนท์ครับคนต่อไปน้องใหม่จริงๆครับเป็นสสสมัยแรกอำเภอปากเกร็ดครับแต่เป็นสสที่พี่น้องชาวปากเกร็ดรักใคร่สสเพ็งครับมงคลตั้งเจริญถาวรครับครับพี่น้องครับผมขออนุญาตปราศัยกับพวกเราสักนิดหน่อยเผอิญเชิญท่านสสและตามสบายนะครับเผอิญเมื่อวันก่อนไปปราศัยที่ราชมังคลากีฬาสถานใกล้กับรามคำแหงครับวันนี้เลยขออนุญาตแต่งตัวเหมือนเด็กรามกับเขาสักวันหนึ่งครับคารมพลตะกลางบอกว่าคารมหล่อกว่าอภิสิทธิ์ผมไม่อยากคุยอภิวันหล่อกว่าครับในนามตัวแทนของคนนนทบุรีของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทั่วประเทศขอประกาศดังๆว่าคนนนทบุรีและคนไทยทั้งประเทศที่รักประชาธิปไตยไม่ฟังคำสั่งประธานาธิบดีสุเทพเทือกสุบรรณเป็นอันขาดครับนายสุเทพเทือกสุบรรณได้สถาปนาตัวเองเป็นประธานาธิบดีของรัฐไทยใต้ไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแล้วก็เที่ยวสั่งใครต่อใครไปเป่านกหวีดอภิวันเนี่ยเตรียมนกหวีดรอให้เป่าจนป่านนี้ยังไม่มีใครเป่าเลยประธานาธิบดีสุเทพเทือกสุบรรณเป็นประธานาธิบดีอยู่2วันตอนนี้เป็นกบฏไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมอยากจะเรียนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าบ้านเมืองของเราที่มันมีปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้คือปัญหาทางการเมืองจะขอใช้เวลาพูดกับพวกเราลดระดับภาพให้เห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้านเมืองของเราเนี่ยตั้งแต่80ปี2475หลังจากที่เราเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขบ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยความขัดแย้งครับตลอดเวลา80ปีครับเป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองสสฉลองมาแล้วครับเอาประกาศด้วยต้อนรับสสฉลองแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างเผด็จการอำมาตย์และศักดินาต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางการเมืองกับคนชั้นกลางไพร่และพี่น้องชาวราษฎร์ย่ามาโดยตลอดเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาอำนาจของอำมาตย์มีการต่อสู้หลังจากมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี2475มาโดยตลอดครั้งสุดท้ายที่ครั้งใหญ่คือกบฏพระองค์เจ้าบวรเดชกบฏพระองค์เจ้าบวรเดชก็คือการทวงคืนอำนาจให้กับเจ้านายแต่พ่ายแพ้หลังจากนั้นอำมาตย์จึงคิดว่าจะต้องต่อสู้โดยการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคหนึ่งหวังให้เป็นพรรคการเมืองของอำมาตย์เป็นพรรคการเมืองของศักดินาเป็นพรรคการเมืองของขุนนางพรรคนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์ครับพี่น้องครับหัวหน้าพรรคบางคนของพรรคนี้เคยพูดว่าแมลง
สาบเป็นสัตว์ที่อายุยืนอยู่คู่กับโลกเพราะฉะนั้นผมขอเรียกพรรคการเมืองนี้ว่าพรรคแมลงสาบครับแต่ท่านหัวหน้าพรรคท่านนั้นก็ลืมไปว่าแมลงสาบนี่อุปนิสัยของมันคืออยู่กับอาจมใช่ไหมครับพี่น้องพรรคแมลงสาบนี่ก็ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของอมาตย์เราจะเห็นนะครับพรรคประชาธิปัตย์นี้เต็มไปด้วยนักการเมืองที่เป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งอะไรครับประดิษฐ์ถ้อยคำสวยหรูในการด่าคนอื่นครับแต่ถ้าถามว่ามีเก่งทางด้านการบริหารบ้านเมืองหรือเปล่าเก่งทางด้านพัฒนาบ้านเมืองหรือเปล่าไม่มีครับมักจะทำอะไรด่าคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองทำเช่นว่าพรรคการเมืองอื่นซื้อเสียงพรรคไทยรักไทยก็ซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงอยู่พรรคเดียวคือพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องเชื่อไหมครับเมืองนนท์นี่พรรคประชาธิปัตย์เคยซื้อเสียงไหมครับไม่ได้ซื้อเสียงครับพี่น้องจำได้ไหมครับตอนสมัยงูเห่าภาคแรกครับเปลี่ยนจากพลเอกชวลิตมาเป็นนายกชวนนะครับปรากฏว่างูเห่าบางตัวมาสารภาพกับผมว่าได้รับเงินไปทั้งหมด25ล้านครับไม่ได้ซื้อเสียงครับซื้อต่อเลยทีเดียวไอ้พรรคแมลงสาบสู้พรรคการเมืองไม่หนีไม่ได้สมัยก่อนท่านปรีพนมยงค์ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจไอ้พรรคแมลงสาบสู้ไม่ได้ก็กล่าวหาเลยครับปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์ครับเมื่อปีพ.ศ. 2476ออกพระราชบัญญัติการกระทำด้วยเป็นคอมมิวนิสต์ตนปรีดีต้องลาออกจากคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นปีพ.ศ. 2489เกิดกรณีสิ้นพระชนม์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลคือรัชกาลที่8อำมาตย์ก็เปลี่ยนแปลงคนสอบครับสอบไปจนใกล้ถึงตัวแล้วว่าใครเป็นคนปลงพระชนม์รัชกาลที่8เอาพี่ชายของตัวเองพี่เขยของตัวเองพระพินิจทนคดีครับพี่เขยของหม่อมราชวงศ์ไชนีหม่อมราชวงศ์กิ๊กกิ๊กปราโมทมาเป็นอธิบดีตำรวจแล้วสอบว่าท่านปรีดีฆ่าในหลวงทั้งที่ไม่เป็นจริงเลยแต่ใช้วิธีการตะโกนในโรงหนังครับตะโกนว่าปรีดีฆ่าในหลวงจนทำให้ท่านปรีดีต้องหนีออกจากประเทศไทยและตายในต่างประเทศจนถึงปัจจุบันนี้ปรีดีฆ่าในหลวงพรรคการเมืองไหนก็ตามที่เป็นคู่แข่งของพรรคแมลงสาบก็จะถูกข้อหาหนึ่งไม่จงรักภักดีสองเป็นคอมมิวนิสต์สามคอร์รัปชันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับผมขอตัดไปเลยครับจนกระทั่งมีการปกครองโดยจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลป.นี่เป็นเด็กของนนทบุรีโดยกำเนิดครับเป็นที่ภูมิใจของพวกเราชาวนนทบุรีครับเป็นเด็กเขมาพริตารามครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเผด็จการบ้างแต่ก็ท่านก็มาจากการเลือกตั้งสร้างชาตินิยมให้คนไทยรักชาติบริหารประเทศถึง11ปี11ปีครับอันนี้คือเด็กนนของเราจนกระทั่งถูกรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เพราะอะไรเพราะอำมาตย์กลัวว่าจอมพลป.จะมีอำนาจมากจะปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์หลังจากนั้นก็ไปเป็นจอมพลถนอมจนกระทั่ง14ตุลาผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับ14ตุลาเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีนายทหารส่วนหนึ่งไปสนับสนุนนักศึกษาไอที่บอกว่าจอมพลถนอมพันเอกนรงค์กิตติกจรรอบจริงนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาที่เดินกระบวนกันตายหลายศพไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับประวัติศาสตร์ต้องจารึกข้อเท็จจริงครับวันนั้นพันเอกลงขี่ครับขับเฮลิคอปเตอร์ดูประชาชนดูผมจมใหม่ๆเป็นทหารร้อยตีเมื่อปีพ.ศ. 2515การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเราทุกครั้งแบบผิดปกติมีการสร้างสถานการณ์ทุกครั้งและรวมถึงเมื่อที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ด้วยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับวันนั้นนักศึกษา
ปราศัยกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยท่านเองลงขึ้นเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนถูกยิงโดยบุคคลนิรนามครับผมบอกได้เลยโดยนายเทพ333ครับพี่น้องครับหลังจากนั้นกระบวนการนักศึกษา14ตุลาก็ถูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งนำโดยอธิการบดีนิด้านี่แหละครับนายอธิการบดีนายเตชอดีด้านี่แหละครับสมบัติทำรงกันนะวงก็ถูกเรียกตัวไปโดยอมาตย์ไปเป็นสมุนรับใช้อมาตย์ตั้งแต่บัดนั้นก่อนการสลายการชุมนุมก็มีการสร้างสถานการณ์ที่บริเวณสวนจิตรลดาเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับแบ่งนักศึกษาออกเป็นพวกนักศึกษาก้าวหน้าอย่างเสกสรรประเสริฐกุลถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่สมบัติทำรงยานวงไม่ได้ถูกกล่าวหาแล้วหลังจากนั้นก็ทำงานรับใช้อมาตย์มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับจน6ตุลากระบวนการทหารเห็นว่า14ตุลานักศึกษาเติบโตขึ้นมากมีการจัดตั้งนวพลมีการจัดตั้งกระทิงแดงขึ้นมาปราบปรามนักศึกษาจนเกิดกรณี6ตุลา19ตอนนั้นผมไปเรียนต่างประเทศแล้วเริ่มไปเรียนต่างประเทศได้รู้ได้เห็นครับว่าพี่น้องน้องๆ นักศึกษาทุกมหาลัยที่ขึ้นมาต่อต้านปี19นั้นถูกฆ่าตายอย่างทารุณจับแขวนคอทั้งเป็นเผาทั้งเป็นเพราะอะไรครับเพราะคนพวกนี้กลัวว่านักศึกษาเหล่านี้คิดเร็วกว่าสังคมจะรับได้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบถูกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันว่าเป็นคอมมิวนิสต์ครับนักศึกษาเหล่านี้ต้องหนีเข้าป่าตกกระไดพลอยโจรหลายคนกลับมามาเล่นการเมืองอยู่ปัจจุบันนี้หลายคนมีข้อสังเกตว่านักศึกษา6ตุลานั้นถึงแม้ว่าจะหนีเข้าป่าแต่พอกลับออกมาประสบความสำเร็จในทางการเรียนเป็นด็อกเตอร์หลายคนครับข่าวฝากนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีสมนึกธนเดชาคุณมาด้วยครับมาแล้วครับเชิญครับปรบมือดังๆให้ด้วยครับผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับนักศึกษา6ตุลาที่ถูกฆ่าถูกสังหารหนีหัวซุกหัวตุนนี่เขามาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆเราจะเห็นเลยว่าอดีตนักศึกษา14ตุลาหลายคนเป็นสนับผู้สนับสนุนอำมาตย์และเผด็จการแต่นักศึกษา6ตุลาแทบทุกคนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้ร่วมกับคนเสื้อแดงอยู่จนปัจจุบันนี้ครับพี่น้องหลังจากนั้นก็มีการปฏิรูปการปกครองพลเรือเอกสงัดมีรัฐบาลหอยรัฐบาลหอยถูกล้มสงัดทำปฏิวัติตัวเองอีกครั้งหนึ่งบ้านเมืองก็ล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้เลยครับแต่ข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งทุกครั้งที่ทหารเป็นเผด็จการปกครองประเทศทัพแมลงสาบไม่เคยต่อสู้กับเผด็จการแม้แต่ครั้งเดียวครับพี่น้องในบางช่วงบางตอนที่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบพรรคชาติไทยได้เสียงข้างมากพลเอกประมาณอดิเรกสารเป็นนายกไม่ได้ครับก็ต้องไปเชิญคนคนหนึ่งครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาผู้นั้นชื่อเปรมตินสุรานนท์ครับบางครั้งพรรคแมลงสาบเองนี่แหละครับได้คะแนนเสียงเยอะคนก็นึกว่าหัวหน้าพรรคคือพิชัยรัตนกุลจะได้เป็นนายกแมลงสาบก็ไปเชิญเปรมตินสุรานนท์มาเป็นนายกอีกเช่นเดิมข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นไปพรรคแมลงสาบร่วมรัฐบาลทุกครั้งครับพี่น้องก็ดูเถอะมันก็เห็นชัดเจนว่าบ้านนี้เมืองนี้เขาเตรียมไว้สำหรับให้พรรคแมลงสาบเป็นรัฐบาลอยู่ตลอดครับจนมาถึงนายกทักษิณชินวัตรได้ให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงแหล่งทุนการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ด้วยนโยบายที่พวกเราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วอำมาตย์ไม่ชอบใจครับถ้าคนไทยทั้งประเทศมีความรู้คนไทยทั้งประเทศมีสติปัญญาหางานทำได้พึ่งตัวเองได้ปกครองยากครับเขาบอกว่าปกครองยากก็สนับสนุนให้มีการทำการรัฐประหารปีพ.ศ.2549โดยคนกลุ่มไหนครับพันธมิตรเสื้อเหลืองอำมาตย์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดพรรคแมลงสาบแอบอยู่ข้างหลังครับก็เกิดการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549จึงเป็นปัญหาของบ้านเมืองของเรามาถึงปัจจุบันนี้ครับพี่น้องเป็นปัญหามากที่สุดข้อกล่าวหาก็อย่างที่บอกครับครอบจักรวาลทักษิณไม่จงรักภักดีทักษิณทำให้คนแตกแยกทักษิณโกงคอร์รัปชันแต่ข้อกล่าวหาทั้งหลายไม่เป็นจริงครับไอ้ที่ว่าคอร์รัปชันพรรคแมลงสาบมึงโกงมากกว่าทักษิณอีกที่ว่าทักษิณไม่ตรงรักคนดีทักษิณจัดงานเทิดพระเกียรติ5ธันวามหาราชยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีในประเทศไทยครับก็ทำทุกวิธีทางเมื่อรับประหารไปแล้วทำอย่างเดียวคือกำจัดระบอบทักษิณครับความเก่งของพรรคประชาธิปัตย์คือประดิษฐ์ประดอยคำพูดเนี่ยคิดว่าจะทำยังไงจะกำจัดทักษิณก็ต้องตั้งเป็นระบอบทักษิณหม่อมเตานาเนี่ยพูดดีครับต้องขออภัยเอ่ยนามท่านหม่อมเตานาท่านบอกไม่มีหรอกระบอบทักษิณเหี้ยหาอะไรจะไม่มีมีแต่ระบอบประชาธิปไตยที่ทักษิณเป็นนายกแล้วพี่น้องประชาชนมีความสุขใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระบอบทักษิณไม่มีมีแต่ระบอบอันธพาลที่แพ้เลือกตั้งแล้วไม่ยอมรับการเลือกตั้งระบอบนี้คือระบอบแมลงสาบครับแพ้เลือกตั้งแล้วไม่ยอมรับเลือกตั้งหม่อมเตานาเธอว่าอย่างนั้นก็เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นเผด็จการซ่อนโรคครับเพราะรู้ว่าตอนนี้ทั่วโลกเขายอมรับไม่ได้กับการเป็นเผด็จการก็เขียนให้ดูเป็นเหมือนเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆเผด็จการซ่อนรูปเผด็จการอย่างไรครับก็ตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรต่างๆไว้กำจัดทักษิณ7องค์กรครับที่ผมบอกไปแล้วฟังแล้วคิดตามนะครับองค์กรแรกคือกรรมการสิทธิมนุษยชนเสื้อแดงถูกฆ่าตาย99ศพไอ้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกอภิสิทธิ์ทำถูกแล้วเพราะมันมีชายชุดดำแต่2วันนี้ม็อบกบฏเทพเสื้อโดนแก๊สน้ำตาไปหน่อยไอ้กรรมการสิทธิบอกอย่าใช้ความรุนแรงใช้แก๊สน้ำตาครับพี่น้องเห็นไหมครับเขาได้จัดคนที่เป็นทาสของอำมาตย์เขาได้จัดคนที่เป็นทาสของพรรคแมลงสาบบรรจุลงไปในองค์กรต่างๆเหล่านี้ครับกรรมการสิทธิมนุษยชนอันดับต่อไปก็คือศาลปกครองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมืองสอบนักการเมืองครั้งเดียวไม่มีอุทธรณ์ฎีกานอกจากนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินที่สำคัญที่สุดปปช.ครับเอาไว้กำจัดนักการเมืองที่อยู่ตรงกันข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคแมลงสาบเลยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยบุคคลเหล่านี้คัดเลือกมาจากสมุนอำมาตย์คัดเลือกมาจากผู้ที่สนิทชิดชอบกับพรรคแมลงสาบ5แล้วครับต่อไป6ศาลรัฐธรรมนูญเราก็ได้รู้ได้เห็นแล้วครับว่าตุลาการบางคนเนี่ยเห็นชัดเจนเลยบางคนเป็นทาสของอำมาตย์ชัดเจนครับพี่น้องบางคนก็เป็นทาสของพรรคแมลงสาบชัดเจนเช่นเดียวกันครับ6แล้วอันดับสุดท้ายก็คือ7วุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้ง
เราเห็นนะที่บอกว่าไอ้40สว.ผมบอกเลยคนเหล่านี้คือทาสของอำมาตย์และเป็นทาสของพรรคแมลงสาบครับพี่น้องมันพ่วงได้อยู่แล้วอย่าไปเจ็ดขั้นตอนใครก็ตามที่มาเป็นรัฐบาลถ้าไม่ใช่พรรคแมลงสาบอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะพรรคไทยรักไทยครับเวลาพรรคแมลงสาบเป็นรัฐบาลไอ้เจ็ดพวกเหล่านี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับทำตัวเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่เมื่อไรที่พรรคแมลงสาบเป็นฝ่ายค้านไอ้เจ็ดพวกเหล่านี้ทำตัวเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านครับค้านมันไปทุกเรื่องครับจึงเป็นที่มาที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพวกผมวินิจฉัยพวกผมว่าการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้สว.มาจากการเลือกตั้งเป็นการกระทำที่ให้ได้มาซึ่งการปกครองตามที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญผิดครับมันบอกว่าอะไรสว.มาจากการเลือกตั้งเดี๋ยวจะเป็นสภาผัวสภาเมียแล้วผมถามกลับไปถึงร้อยกบฏสุเทพเทือกสุบรรณไอ้สภาประชาชนที่มึงบอกนี่แหละมันไม่ใช่สภาผัวสภาเมียก็จริงแหละแต่มันเป็นสภาพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่ติดแม่สภาเลี้ยงคุณพ่อเลี้ยงคือเทพเทือกสุบรรณลูกติดเมียอะไรที่นามสกุลพร้อมผัดเด็กกับผมไม่อยากพูดเพราะเป็นเมียใครน่ะเมียเพื่อนครับคนนั้นสภาประชาชนคือสภาลูกติดเมียเมียเพื่อนครับมันยิ่งกว่าสภาผัวสภาเมียพี่น้องครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นมาโดยหวังจะให้ทำลายพรรคเพื่อไทยโดยหวังว่าจะให้ทำลายทักษิณเขาไม่มีอำนาจในการรับวินิจฉัยครับเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาพวกผมเนี่ยอุดมเดชเนี่ยนิทัศน์เนี่ยมีหน้าที่เต็มที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยอย่างเดียววินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะฉะนั้นประกาศดังๆว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่ามึงไม่มีหน้าที่รับวินิจฉัยโหดังๆหน่อยครับมันไปตัดสินยังไงครับบอกว่าคุณเป็นพระเนี่ยคุณเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยห้ามแก้รัฐธรรมนูญก็เหมือนกับบอกว่าพระนี่ห้ามเทศแล้วห้ามพระไม่ให้เทศได้ไหมครับพี่น้องเหมือนกับห้ามครูไม่ให้สอนหนังสือเนี่ยมันห้ามครูให้สอนหนังสือได้หรือเปล่ามันไม่ชอบทำครับไอ้ศาลรัฐธรรมนูญมึงฟังกูไว้แล้วนอกจากนั้นมาตรา68ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ใดทราบเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อระงับการกระทำดังกล่าวผมจำได้ทุกตัวอักษรครับคำว่าและเป็นคำสันธานหมายความว่าประธานของประโยคต้องทำสองอย่างประโยคนี้ก็หมายความว่าใครจะร้องเนี่ยต้องร้องผ่านอัยการสูงสุดเพื่อให้อัยการสูงสุดพิจารณาถ้ามีมูลถึงยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยตัวเองยังผิดกฎหมายชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับคำร้องได้เองนี่ก็เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญชัดเจนครับพี่น้องโหดังๆให้มันได้ยินด้วยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีกฎหมายข้อใดรองรับเลยพิจารณาเอาตามอารมณ์โดยคิดว่าเมื่อวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งจะเป็นสภาผัวสภาเมียพี่น้องครับในสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละไปดูซิว่าตระกูลไหนสสเยอะกว่าเพื่อนตระกูลอะไรท่านทราบไหมครับเทือกครับเทือกสุบรรณครับสุเทพเทือกสุบรรณเชนเทือกสุบรรณธานีเทือกสุบรรณแล้วก็มีฝากไว้อีกโรงคนเอกนัทพร้อมพันธ์ครับไอ้นี่แหละครับสภาผัวเมียแท้ๆแล้วทำไมมึงไม่ว่าล่ะส
สว.กฎหมายปัจจุบันนี่แหละที่บอกว่ามาตรการเลือกตั้งได้คนเป็นพี่เป็นน้องห้ามลงสมัครผมบอกอย่างนี้ครับไปดูที่ประตูตีไกลเลิกสส.พรรคอะไรครับสส.เขตพรรคพลังสาบใช่ไหมครับสว.เลือกตั้งมีอยู่คนหนึ่งครับพี่คุณแก้วไกลเลิกครับผมไปดูว่าคุณพ่อชื่ออะไรชื่อโกศลพ่อเดียวกับจุติยะแล้วทำไมอย่างนี้ไม่ใช่สภาพี่น้องล่ะครับขนาดกฎหมายห้ามไว้นะมาได้อย่างไรยิ่งห้ามมันก็แอบพรรคการเมืองบางพรรคใช้ทนายใช้ระบบอะไรหัวหมอไม่รู้มันมาได้ยังไงล่ะครับนั่งคนเดียวกันเพราะฉะนั้นป้องกันอย่างนี้อะไรที่พี่น้องประชาชนเขาเลือกมาถือว่าพี่น้องประชาชนเขามอบอำนาจมาพี่น้องครับก็ปรากฏว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกคำวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญแทบทั้งสิ้นครับพี่น้องเมื่อขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา216ก็จะไม่มีผลผูกพันต่อองค์กรใดทั้งสิ้นครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปรับฟังคำสั่งคำวินิจฉัยของศาลไม่ต้องไปฟังเพราะว่ามาตรา216เมื่อขัดรัฐธรรมนูญแล้วไม่สามารถผูกพันองค์กรใดทั้งสิ้นปปช.สภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาไม่ผูกพันทั้งสิ้นครับพี่น้องกบฏเทพเทือกก็อ้างว่าการชุมนุมนั้นเพื่อต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเมื่อตอนที่ชุมนุมครั้งแรกพรรคเพื่อไทยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ทำตามเสียงประชาชนเราตั้งใจว่าจะให้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้เป็นตัวสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติเริ่มต้นกันใหม่อภัยให้ทุกคนแต่เมื่อมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ถอนหมดเลยครับถอนพรบที่มีอยู่6ฉบับออกมาหมดแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างชัดเจนกบฏเทพเทือกก็ยังไม่พอพอเราถอนออกไปเงื่อนไขมันหมดลงก็ตั้งเงื่อนไขอีกรัฐบาลพรรคเพื่อไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรโกงมากถามว่าโกงอะไรมันเผลอตกว่าโกงถนนปลอดฝุ่นมันงงขนาดนี้มันบอกว่าพรรคเพื่อไทยโกงมากก็ถามกลับว่าโกงอะไรนิพิษนิพิษตอบว่าโกงสร้างโรงพักยังเหลือแต่ตอม่อ 5,000 กว่าล้านมันถามว่าโกงอะไรก็ตอบว่าโกงไทยเข้มแข็งอะไอ้ทั้ง3 4 5 6 7โกงเนี่ยใครโกงครับพรรคแมลงสาบโกงทั้งนั้นแหละครับไอ้ที่โกงหนักหนาถ้าหาโกงประเทศโกงถึง700ล้านปปช.บอกว่าไม่โกงว่าพรรคแมลงสาบไม่โกงแต่ไอ้คนที่โกงคือเจ้าหน้าที่ถ้าระดับนโยบายทนายกไม่สั่งคนที่มีอำนาจไม่สั่งถามว่าเจ้าหน้าที่มันกล้าโกงมั้ยพี่น้องผมถึงบอกไงว่าไอ้องค์กรพวกนี้มันตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยพรรคแมลงสาบอะไรนะเดี๋ยวการดูด้วยฮะดูด้วยครับอ๋อแกไม่เป็นไรให้พายแกให้แกไม่ก็เต็มนะครับก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปคิดมากน้องเขาไม่เต็มนะครับก็ถามว่าใครกันแน่ที่โกงก็ค่ะยกระดับมาเป็นจะขอไล่พักเพื่อไทยไล่นายกยิ่งรักแต่ปรากฏว่าพี่ปลายไม่ไว้วางใจปรากฏว่ายิ่งรักผ่านด้วยคะแนนเสียง297ต่อ100กว่าปรบมือดังๆให้กับยิ่งรักชินวัตรบริหารประเทศต่อให้ครบ4ปีให้ครบ4ปีก็หมดสาเหตุแล้วที่จะมาไล่นายกยิ่งรักก็อ้างว่านายกยิ่งรักและพรรคเพื่อไทยไม่รับคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญครับไม่รับคำสั่งผมบอกไปเมื่อกี้แล้วครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญเราไม่ต้องปฏิบัติตามครับเพราะว่าถือว่าไม่ผูกพันต่อองค์กรใดทั้งสิ้นเพราะท่านอย่างนี้ไม่มีเงื่อนไขก็บอกอย่างนั้นกูไม่รู้จะอะไรกูไล่ระบอบทักษิณนะยกระดับการชุมนุมไล่ระบอบทักษิณตั้งตัวเป็นประธานาธิบดีรัฐไทยใต้ประกาศหยุดงานครับหยุดงาน3วัน
ปรากฏว่าทั่วประเทศ70กว่าจังหวัดมีหยุดอยู่แค่ 4-5 จังหวัดในภาคใต้ครับตกมือให้จังหวัดที่ไม่ทั่วฟังทั้งหลายอีก70จังหวัดครับรวมถึงจังหวัดนนทบุรีด้วยไม่มีใครฟังคำสั่งของประธานาธิบดีสุเทพเทือกสุบรรณแม้แต่คนเดียวก็ยกเว้นทางใต้ไม่กี่จังหวัดพี่น้องครับผมรู้ครับว่าในวอร์รูมของกบฏสุเทพเทือกสุบรรณมีอดีตพลเอกที่เกษียณอายุราชการไปร่วมประชุมแทบทุกวัน3คนครับอดีตพลเอกที่มีหน้าที่ใหญ่โตนี่แหละครับเป็นกระบวนการอำมาตย์พยายามกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการรัฐประหารต้องขอชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพิกตูนี่แหละครับรุ่นน้องเด็กมัธยมวัดนวลนอเด็กของผมไม่ยอมปฏิวัติรัฐประหารปรบมือดังๆให้ประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยแต่ก็พยายามกดดันเพื่อสร้างสถานการณ์ให้มีสถานการณ์สองอย่างเพื่อให้เข้าชายอย่างแรกทำให้ประเทศไทยเป็นรัฐที่ล้มเหลวถ้าหากว่ามีคนเชื่อฟังสุเทพเทือกสุบรรณหยุดงานทั่วประเทศก็จะเป็นรัฐที่ล้มเหลวปรากฏว่าทั่วประเทศไม่มีใครหยุดงานตามท่านประธานาธิบดีเทพเทือกแม้แต่จังหวัดเดียวเพราะรู้ว่าไอ้สภาประชาชนที่ประธานาธิบดีเทพเทือกมันบอกอ่ะมันมีอยู่ในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เท่านั้นแล้วไม่มีคอมมิวนิสต์ไหนที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามที่มึงว่าหรอกก็ปรากฏว่าไม่เข้าข่ายประการที่สองให้เกิดการนองเลือดขึ้นมาครับเมื่อเป็นรัฐล้มเหลวเกิดการนองเลือดต้องการให้เกิดกรณีสุจินดาจำลองครับแล้วเมื่อนั้นยิ่งรักรัฐบาลยิ่งรักก็จะสูญสิ้นไปนี่รัฐบาลรู้ว่าเขาต้องการจะสร้างให้เกิดกรณีอย่างนี้หนึ่งรัฐไม่ล้มเหลวพี่น้องประชาชนยังฟังรัฐบาลอยู่ถึงจะยึดทำเนียบเราก็ไปเปิดทำเนียบที่อื่นสองอยากให้เกิดการนองเลือดมีการเตรียมสร้างสถานการณ์ไว้เมื่อวันที่เราไปปราศัยกันที่ราชมังคลากีฬาสถานยิงเข้าไปทั้งฝ่ายนักศึกษารามแล้วก็ยิงเข้ามาทางฝ่ายของพวกเราผมรู้ว่าเขาจะใช้วิธีการอย่างนี้ก็ได้บอกกับน้องๆพี่ธิดาตูเต้นว่าถึงเวลาเราจะต้องพักการปราศัยที่ราชมังคลากีฬาสถานเอาพี่น้องเสื้อแดงกับจังหวัดตนเองเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ให้น้องเลือดครับหลังจากนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดครับมีการสร้างสถานการณ์จะไปยึดสถานที่ต่างๆยึดนครบาลยึดทำเนียบท่านนายกยิ่งนักเนี่ยท่านดีฮะท่านเมตตาต่อพี่น้องประชาชนถึงแม้จะมีความคิดคนละอย่างผมก็บอกท่านเงื่อนไขที่สำคัญคือ1เป็นรัฐที่ล้มเหลวไม่สามารถทำได้2นองเลือดจึงเป็นที่มาที่ท่านนายกยิ่งนักได้ประสานท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลได้ประสานผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เปิดทั้งนครบาลและทำเนียบให้ผู้ชุมนุมเข้าไปเยี่ยมชมในฐานะประชาชนคนไทยเหมือนกันแต่จุดประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดกรณีสุจินดาจำลองก็ไม่สามารถเกิดขึ้นครับอันนี้คือความหลักแหลมของยิ่งรักชินวัตรครับดูเหมือนแพ้ครับพี่น้องแต่ไม่แพ้ดูเหมือนแพ้ครับแต่ชนะแล้วชนะเด็ดขาดด้วยกบฏเทพเที่ยวบอกทำในนามมหาประชาชนคนเสื้อแดงพี่น้องผู้รักประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้ฟังอยู่ครับเราจัดชุมนุมของพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมกันครับเพื่อบอกว่ามวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ขายังสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเขายังสนับสนุนยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปครับพี่น้องสมุนน้ำมันที่ประชุมอธิการบดีออกมาเสนอแนะว่าต้องยุบสภายุบสภาแล้วก็ตั้งรัฐบาลรักษาการไม่ให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นผมถามบรรดาที่มีท่าธรรมะทั้งหลายว่าท่านมั่นใจอย่างไรว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งเมื่อพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่ไอ้พวกสภาทาสแมลงสาบมันจะไม่มาไล่อีกถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งสมาชิกพรรคแมลงสาบจะไม่กลับมาไล่อีกรับปากได้หรือเปล่าบรรดาที่การบริตอบไม่ได้ตอบไม่ได้หรือในทำนองกลับกันถ้าพรรคแมลงสาบได้เป็นรัฐบาลถามว่าคนเสื้อแดงทั่วประเทศเขาจะไม่ออกมาไล่เหมือนมึงเหรอเพราะมึงทำตัวอย่างไปแล้วเพราะฉะนั้นการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตอนนี้ไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ทางออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุบสภาแล้วเอารัฐบาลเป็นกลางเข้ามาผมยกตัวอย่างครับเมื่อทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลครั้งแรกใครเป็นรัฐบาลรักษาการครับจำได้ไหมครับนายชวนหลีกภัยเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วทำไมทักษิณชนะเลือกตั้งครับมีอยู่ครั้งเดียวที่ทักษิณเป็นรัฐบาลรักษาการในสมัยที่สองปรากฏว่าชนะท่วมท้นได้ส.ส. 337คนหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารยุบสภาเลือกตั้งหลังจากที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญวางขั้นตอนไว้ให้พรรคไทยรักไทยสูญหายไปจากบ้านนี้เมืองนี้วางตัวบุคคลอย่างที่ผมเรียนไว้7องค์กรเพื่อให้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้เป็นฝ่ายค้านของพรรคไทยรักไทยของพรรคเพื่อไทยทำกันขนาดนี้ไทยรักไทยเพื่อไทยในนามพรรคพลังประชาชนชนะท่วมท้นกับสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้พรรคร่วมรัฐบาลโดยองค์กรทั้งหลายที่ผมว่าเนี่ยทำตัวเหมือนพรรคร่วมรัฐบาลก็ตัดสินคดีสมัครทุนทรเวชตกคาถาตายฮะก็ตัดสินว่ายุบพรรคพลังประชาชนนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ต้องถูกปลดเนี่ยเพิ่งจะหมดวาระที่กลับมาเล่นการเมืองได้เนี่ยขอต้อนรับสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนใหม่สมชายวงศ์สวัสดิ์และอีก109คนครับเมื่อตอนยุบสภาสมัยพลเอกสุรยุทธ์ใครเป็นรัฐบาลรักษาการพลเอกสุรยุทธ์จุลนานนท์เป็นรัฐบาลรักษาการทำไมพลังประชาชนยังชนะอีกครับจนกระทั่งเกิดกรณีสังหาร99ศพยุบสภาเลือกตั้งแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแก้ได้ไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแก้เขตเลือกตั้งเนี่ยจริงๆมันกระทบต่อผลการเลือกตั้งต่อการได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไอ้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ตัดสินบอกถูกต้องครับแก้จากเขตใหญ่ให้เป็นเขตเล็กนึกว่าตัวเองได้เปรียบจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่เอาด้วยไทยรักไทยหรือเพื่อไทยชนะ264เสียงครับทำทุกอย่างก็ชนะพี่น้องประชาชนไม่ได้กำจัดระบบทักษิณไม่ได้เพราะว่าประชาชนทั่วประเทศเขาไม่เอาพรรคแมลงสาบโดยเฉพาะนนทบุรีเคยมีแมลงสาบอยู่หนึ่งตัวบัดนี้แมลงสาบไปแล้วผมเห็นว่าครับไอ้แมลงสาบตัวที่วันก่อนไปปีนป่ายแถวกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าม็อบไปปิดกระทรวงพาณิชย์ครับแมลงสาบตัวนี้ชื่อทศพลเพ่งส้มครับประชาชนนนทบุรีพิพากษาแล้วว่าคนนนทบุรีไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์ครับพี่ประชุมคณะอธิการบดีก็พยายามครับแนะนำว่าให้ตั้งคนกลาง
เพราะกลัวว่าเป็นรัฐบาลรักษาการและไทยรักไทยจะกลับมาเพื่อไทยจะกลับมาถ้าอย่างนั้นมึงแก้ละมูลเขียนซะเลยเขียนไปเลยว่าบ้านนี้เมืองนี้ต้องพักแมลงสาบเท่านั้นถึงจะเป็นรัฐบาลได้ถามว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ต่างชาติรู้ไหมครับผมไปประชุมต่างชาติบ่อยเขาบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเพี้ยนบ้านนี้เมืองนี้มันไม่ใช่ประเทศไทยมันยังมีผู้มีบารมีนอกรัฐมนูลคอยอยู่ข้างหลังครับผมเขาขาวหรอครับผมไม่บอกว่าใครถ้าอย่างนี้ถ้าจะเอากันอย่างนี้พี่น้องคนเหนือคนอีสานฝากผมมาบอกกับเผด็จการเลยว่าถ้ามึงทำทุกวิธีทางให้เผด็จการกลับมาครองเมืองคนเหนือคนอีสานและคนภาคกลางบางจังหวัดจะขอมาอยู่ร่วมประเทศกับพวกมึงพี่น้องครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรแบ่งแยกไม่ได้ไม่ว่าเราจะไม่พอใจอย่างไรต้องหวานอมขมกลืนอยู่กับพวกมันให้ได้เราไม่ต้องไปทำผิดประเพณีเราต้องเป็นสุภาพบุรุษปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญเปิดช่องอย่างไรเราทำแค่นั้นผมมั่นใจครับพี่น้องมวลมหาประชาราษฎรของคนไทยทั่วประเทศเขารู้ดีว่าเขาควรจะเลือกพรรคไหนยุบสภาเมื่อไหร่พรรคเพื่อไทยก็จะกลับมาเป็นรัฐบาลเหมือนเดิมครับพี่น้องครับขอบพระคุณทุกท่านครับ